สงครามการค้าอเมริกากับจีนงวดนี้ถ้าใครจะชนะเนี่ยนะคะมันก็จะเปลี่ยนทิศทางโลกไปตลอดกาลเลยแบบที่ประเทศนั้นเป็นโลกนี้จะถูกหมุนไปในทิศทางที่ประเทศนั้นชอบเนะซึ่งสองคนเนี่ยก็นิสัยต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่โลกของเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเผด็จการเทคโนโลยีค่ะ สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะ Human and Tech by May ค่ะวันนี้จะมาคุยต่อเรื่องสงครามการค้าอเมริกาจีนนั่นจริงๆแล้วมันมาหากราบเรื่องอเมริกาจีนนี้ประวัติเขามีกันมาหลายปีมากเลยเราเองก็ค่อยๆไล่เดี๋ยวเมย์เพิ่มจะเก็บรายละเอียดหลายอย่างแต่เพื่อให้ฟังข่าวได้สนุกขึ้นและมีอัรรรสมากขึ้นไม่อยากจะปูพื้นฐาน ให้เพื่อนๆฟังนิดนึงก่อนเกี่ยวกับนิสัยอเมริกาและจีนแล้วก็อยากจะให้เห็นทิศทางด้วยว่าถ้านิสัยเป็นอย่างนี้ตอนจบแล้วมันอาจจะมีทิศทางหรือว่าโลกเราอาจจะเปลี่ยนไปรวมถึงผลกระทบถึงเราด้วยนะคะว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนและมีการปฏิบัติตัวอย่างไรมาพูดถึงการเติบโตของเศรษฐ,ฐกิจก่อนเวลาพูดถึงซึ่งสงครามการค้านะคะส่วนมากมันจะเป็นเรื่องเศรษฐ,ฐกิจค่ะแน่นอนแหละมันจะมีเรื่องทหารการเมืองอะไรแทรกอยู่แต่เรื่องหลัก ของสงครามการค้าเองมันก็ยังพูดถึงเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจนะตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนเป็นอย่างไรบ้างของจีนก็มีประมาณ12ล้านล้านดอลลาร์นะส่วนอเมริกาเองสัดส่วน GDP คือผลิตภณัณฑ์มวลรวมของประเทศเวลาที่เขาขายสินค้าหรือขายบริการก็มาบวกรวมกันหมดเลย ัว GDP ของอเมริกานะคะอยู่ที่ประมาณ19น,น,นะซึ่งก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยแหละคนจีนเยอะค่ะคนจีนเนี่ยอยู่กันประมาณ1.4เกือบล้านบิลเลียนนะ1,400ล้านะอะไรเงี้ยส่วนอเมริกาก็300กว่าล้านนะ300แก่ๆทีนี้เวลาที่เรามาดูเนี่ยแล้วเราก็ยังเห็นว่าแบบอเมริกาก็ยังนำจีนอยู่นิดหน่อยแต่จุดตัดเชือกมันอยู่ที่จุด2 0 3 0ค่ะ จุด2,030มันมีจุดตัดเชือก2อ,อย่างนะจุดที่1ก็คือประเทศจีนกำลังจะเติบโตแซงอเมริกาก็มีสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นี่ยแหละที่วิเคราะห์เอาไว้ว่าในปี2,030นั้น GDP ของจีนนะจะอยู่ที่ประมาณ60กว่าจาก12นะขึ้นมา5เท่าจาก19จะขึ้นมาเป็น31 ก็คือ19ล้านล้านจะขึ้นมาเป็น31ล้านล้านซึ่งไม่ถึงกับดับเบิลซะด้วยซ้ําถามว่าตัวเลขนี้บอกอะไรเรามันแปลว่าคนจีนกําลังเติบโตและกาลังใช้เงินเยอะและเงินส่วนมากของโลก64กับ19ในปี2030มันจะไปอยู่ที่จีนนะเงินส่วนมากของโลกอันดับหนึ่งคือจีนอันดับ2คืออินเดียอันดับ3คืออเมริกาจีนกับอินเดียบวกกันเนี่ยนะคะอเมริกาได้ไม่ถึง20%ของเขาเลยล่ะ กลายเป็นว่าเศรษฐกิจลูกใหญ่ๆของโลกเลยมันจะไปกองอยู่ที่จีนกับอินเดียอเมริกาจะกลายเป็นพลเมืองชั้น2ของโลกทันทีและอเมริกาก็ยังไม่สามารถจะมีคนทั้งจีนและอเมริกานะหลังจาก2030เขาทำนายว่าทำนายนะมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ทำนายว่าคนน่ะจะจำนวนน้อยลงแปลว่าตายมากขึ้นแต่เกิด ไม่ได้มากขึ้นคือเกิดน้อยก็าตายเพราะฉะนั้นจํานวนคนก็จะน้อยลองไปอีกเนะมันไม่มีคนที่มาผลิตไม่มีกําลังที่จะมาผลิตทําให้เศรษฐกิจขับดันไปได้และอันนี้เองแหละที่เวลาเรามองตัวเลขของเศรษฐกิจแล้วอเมริกาถึงต้องตกใจ2030เนี่ยนะคะอีกนิดเดียวมันก็จะมาถึงแล้ว การเติบโต,ตของจีนเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเพราะว่าจีนเกิดจากคนที่ผลิตของแบบถูกๆเนะแล้วก็กลายเป็นผลิตของแพงแต่อยากจะมาพูดถึงเรื่องนิสัยของประเทศจีนนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าสงครามการค้าจีนชนะและจีนเป็นคนกำหนดทิศทางโลกแทนที่จะเป็นฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอเมริกาแล้วโลกจะเป็นอย่างไรใครๆอาจจะรู้จักกับคนจีนดีและนิสัยของคนจีนดีนะคือคนจีนจะมีนิสัยนแ,บบแนวกรงสีเป็นแนวควบคุมแล้วก็เป็นแนว เหมาวรวบเหมาวรวมส่วนฝั่งอเมริกาและตะวันตกต่างๆเนี่ยนะคะจะเป็นฝั่งประชาธิปไตยอิสระเสรีข้อมูลและกระจาย decentralized ไม่รวบเพราะฉะนั้นในฝ้าของจีนเราจะเห็นหลายอย่างที่มากับนิสัยนี้ single sign on การควบคุมนะการข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่นอกจากการควบคุมแล้วเวลาที่เราเห็นจีนไปบุกหรือ ไปเอาประเทศอื่นๆเข้ามาเนี่ยมันก็จะต่างจากตะวันตกถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นตะวันตกเพื่อนเพื่อจะรู้สึกว่าตะวันตกจะไปตีเขาแล้วปักธงไว้แบบนี่คืออาณานิคมของเราแต่จะไม่เปลี่ยนชื่อคืออย่างสมมติว่ายุโรปฝรั่งเศสไปตีแอฟริกาได้อย่างเงี้ยค่ะแอฟริกาแต่ละประเทศก็ยังเป็นชื่อเขานะโมรอคโค็อกโกอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังเป็นชื่อของประเทศนั้นแต่จีนไม่ใช่จีนเรียกทุกอย่างว่าจีนจีนไปเอาทิเบตก็เรียกว่าจีนจีนจะเอาไต้หวันก็เรียกว่าจีนคือทุกอย่างในจีนเป็นจีนหมดเลยยคืออทุก่าง เป็น1นก้อนใหญ่ที่เรียกว่าจีนอันนี้คือการควบรวมอำนาจมันคือวิธีการกงสีมันคือเนเจอร์มันคือนิสัยของประเทศจีนที่มันเป็นแบบนี้ส่วนนิสัยของยุโรปจะเป็นอีกแบบหนึง่งคือกระจายเนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแหละคนยุโรปอะชอบแบบ แยกบ้านโตขึ้นมานิดหนึ่งก็จะแยกบ้านก็จะไม่อยู่กับพ่อแม่แล้วแล้วก็จะมีประชาธิปไตยมีความคิดที่แบบเป็นปัจเจกแยกแต่คนจีนเนี่ยจะมีความคิดถึงเรื่องของครอบครัวกลุ่มก้อนเหมารว,วมยังอยู่ด้วยกันยังไปด้วยกันยังต้องกลับมาทําบุญบ่อยครั้งนะที่เทียบกับฝรั่งและก็เทียบกับคนจีนเนี่ยคนจีนต้องกลับบ้านบ่อยกว่านะคือ เาเทียบกับบ้านเมย์ก็ได้เมย์ก็รู้ว่าบ้านเมย์เมย์ก็กลับบ้านไปบ่อยเหมือนกันทุกควอเตอร์เลยก็จะต้องมีไหวอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้คือภาพของจีนเวลาที่จีนจะกินอนานิคมเนี่ยจีนก็ไปรวบเขาเลยไม่ได้แปลว่าเมย์เห็นด้วยกับจีนนะหลายๆครั้งเมย์ไม่ชอบเลยกับสิ่งที่จีนทํากับที่เบตไม่ชอบเลยกับสิ่งที่จีนทํากับอุยกูคือเราก็ไม่ได้มองว่าจีนเป็นแม่พระเป็นนางเอกนะที่แบบ น้ำใสหลายเย็นอะไรอเงี้ยเมย์ก็เห็นว่ามาตรการที่เขาทํากับตัวทิเบตเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเองอะเมก็ไม่ได้พอใจแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่กลับมาเรื่องของความเป็นจีนละกันเราไม่ได้คอมเมนต์เรื่องนี้ใส่ใจคอหรือการเมืองมากนะแต่กลับมาว่ายังไงเมย์ก็เห็น potential เมย์ก็เห็นศักยภาพของจีนที่จีนกําลังจะมาในอนาคต และสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันแน่ๆเลยก็คือความต้องการที่จะควบคุมของจีนเวลาที่จีนไปคุมที่เบตไปคุมอุยกูหรือไปคุมใครก็ตามนะจีนต้องการข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังลึกลงไปส่วนฝรั่งต้องการความปัะเจกแยกและออกมาเป็นตัวตัว,ตวโดดๆเพราะฉะนั้น privacy หรือสิทธิส่วนบุคคลของฝรั่งนะจึงให้เขาจึงให้ค่าให้ราคาให้ความสำคัญมากกว่าคนจีน ก็ต้องกลับมาแก้ตัวแทนคนจีนนิดนึงนะว่าจริงๆแล้วอะ่ะความเป็นคนจีนเนี่ยเขาผ่านความยากลําบากความแร้นแค้นความอดอยากมามากมายสิทธิส่วนบุคคลไม่สําคัญเท่าๆตรงหน้าอะไรก็ได้ขอให้มีข้าวกินเรื่องบางเรื่องอะ่ะมันยังไม่สําคัญในเวลานั้นนะเรื่องหาเงินเรื่องดูแลปากท้องเรื่องการเอาข้าวปลาอาหารมาให้คนในครอบครัวสําคัญกว่าสิทธิส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องรัฐบาลทําอะไรคนจีนเขาก็ไม่ได้จะใส่ใจมากนะักหนึ่งในนั้นก็คือไม่มีเวลาไปยุ่ง นี่แหละเอาเวลาไปทำมาหากินค้าขายมากกว่าตัวฝรั่งเองเขาอุดมสมบูรณ์แล้วเนะในระดับหนึ่งเขาก็จะมีเวลาไปคุ่นคิดเรื่องปัจจาและการเป็นปัจเจกนิยมอะไรอย่างนี้ของฝากฝรั่งไปนิสัย ของจีนมันเกี่ยวอะไรกับสงครามการค้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวิธีการสร้างแอปพลิเคชันและมันเกี่ยวอะไรกับวิธีการดําเนินธุรกิจของจีนก็จะบอกว่ามันเกี่ยวทุกอย่างเลยถ้าเ,เพื่อนๆเห็นแอปพลิเคชันหรือว่าแบบถ้่าได้ฟังคลิปที่แล้วของเมนเนื้อเรื่องล่านา,นานิคม4.0เนี่ยเมย์ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับประเทศจีนมีแอปเนะแล้วเมย์ก็ยกตัวอย่างแอปอันนึงที่ชื่อว่า e c h a t คือ e c h a t เนี่ยเป็นแอปที่แบบ ทัวทําได้ทุกอย่างเลยทําได้เป็นโซเชียลมีเดียเหมือน Facebook แล้วก็แชทได้เหมือนไลน์เนะแล้วก็ยังสามารถจ่ายเงินได้อีกแล้วก็จ่ายค่าปรับได้อีกคือวีแชททาได้ทุกอย่างเป็นแอปครอบจัก,กรวาลทําได้ทุกสิ่งเรียกรถเรียกรถแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็ทาได้ฉะนั้นตัว e c h a t เองเนี่ยมันเป็นแอปครอบจัก,กรวาลของจีนน,น,นี่คือนโยบายรวมศูนย์นี่คือนิสัยของจีนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝรั่งฝรั่งไม่ทํานะเราจะเห็น Facebook ที่แยกกับ หลายอย่าง Instagram ก,ก,กับ Facebook ก็ยังแยกกันเลยเวลาแชท a c e b o o k ก็ยังต้องแยกแชทออกมาเป็นก้อนหนึ่งเลยหรือว่าจะไม่รวม Messenger ให้เข้ากับ WhatsApp เออเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความแยกกันและก็แบ่งกันทำงานเพราะฉะนั้นการที่ แลยกกันและแบ่งกันทำงานสิ่งที่แตกต่างระหว่างฝรั่งกับจีนก็คือเรื่องของดาตเตอเเออหรือฐานข้อมูลฐานข้อมูลของ WeChat มหาศาลมหาศาลและยังสามารถทำนายออกไปได้ว่าประชาชนมีพฤติกรรมอย่างไรจะต้องตัดสินใจซื้อไม่ซื้อทำอะไรอย่างไร และ Credit S c o r i n g คือความน่าเชื่อถือควรจะกู้เงินและกู้เงินได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เออถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไม่น่าเชื่อถือดอกเบีย้ยอาจจะแพงหรือไม่ได้กู้เลยอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลจีนพยายามจะรวบรวมและเก็บเข้ามาแล้วเป็นสิ่งที่ฝรั่งต่อต้านและไม่ชอบแล้วก็บอกว่าเรื่องของเราเราไม่อยากให้ใครรู้อะถ้าสมมติว่ามียืมเงินเพื่อนเราไม่คืนมียืมเงินเพื่อนเราไม่คืนแล้วมันมีแค่นี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะเพื่อส่วนตัวส่วนตัวแค่นี้มันควรจะถูกจดบันทึกหรือเปล่า อันนี้มันก็ยังเป็นข้อกังขาคารหากันนะคือ privacy หรือสิทธิส่วนบุคคลเนมันขีดเส้นยากว่าแค่ไหนควรจะขีดเส้นแค่ไหนไม่ควรจะขีดเส้นถ้าเมย์พลอตว่าเมย์จะโกงเงินยังไม่ได้ทำคิดเฉยๆแล้วก็คุยแบบฉันอยากจะโกงเงินจังเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคิดเฉยๆแบบนี้แล้วเมย์ควรจะถูกสอดส่องทุกบัญชีของตัวเองไหมอันนี้มันเริ่มยากแหละ คือสอบสองเฉยๆนะแต่เมก็ยังไม่ได้โกงนี่แล้วทำไมต้องมาตรวจสอบเมด้วยเมก็แค่คิดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยของแบบนี้พอมันเริ่มมีเส้นของความ p r i v a c y หรือสิทธทิส่วนบุคคลมันเริ่มต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าแค่ไหนควรแค่ไหนไม่ควรซึ่งฝากฝรั่งกับฟากจีนเนี่ยมันแยกกันโดยสิ้นเชิง แล้วพอมาพูดถึงเรื่องฐานข้อมูลมหาศาลของ WeChat อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาต่อสู้รบราค่าฟันกันอยู่ตอนนี้ก็ <c oughs> บอกว่าอเมริกาเป็นี้คือฐานข้อมูลของอเมริกาก็มีแต่มีแยก Facebook ก็แบบหนึ่ง Google ก็แบบหนึ่งวันนี้เนี่ยเราถูกเอาใช้คำว่าอะไรดีบังคับให้เห็นข้อมูลตามที่ Facebook คิดว่าเราควรจะเห็นฟีดของ Facebook ที่ขึ้นมาถูกคัด กรองและถูกตัดสินใจโดยระบบของ Facebook ว่าน,นี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่เราควรจะเห็นเวลาที่เราเสิร์ชอะไรบางอย่างบน Google อันนี้คือสิ่งที่ Google ตัดสินใจให้เราว่าน,นี่คือสิ่งที่เราควรจะเห็น วิธีการคิดวิธีการผลักดันข้อมูลมาให้เราเห็นมันดีแค่ไหนมันถูกต้องแค่ไหนมันเป็นทําแค่ไหนอันนี้ไม่มีใครรู้เนะแต่อย่างน้อยเนี่ยคือเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มันก็มีการชาเลนจ์มันก็มีการตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นการชาเลนจ์หรือการตรวจสอบบริษัทต่างๆในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะมันก็ช่วยแหละส่วนหนึ่งนั้นจะทําให้มันโปร่งใสมากขึ้นแต่ถ้าวันหนึง่งกับ Facebook กับ Google มาคุยกัน แล้วมาแชร์ฐานข้อมูลที่ได้รับมาแล้วละการวิเคราะห์อะไรอย่างนี้ขึ้นมาอันนั้นคือการแบบแทบจะรวบหมู่นะคนของเกือบทั้งโลกครึ่งโลกเลยแหละว่าพฤติกรรมทิศทางเขาจะเป็นยังไงและมากไปกว่าน,นั้นมันยังสามารถใส่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีนะยังสามารถใส่อินโฟเมชันข้อมูลต่างๆเพื่อให้เราคิดหรือมีความเห็นคล้อยตามไปในทางที่เขากำหนดได้ วันนี้ประเทศจีนเล่น WeChat เรื่องเดียวคล้ายๆกับเหมือนกับ Facebook กับ Google หัวกันนะ WeChat ไม่ต้องหัวกับใครข้อมูลเยอะมากและนี่คือสิ่งที่ประเทศจีนมีและประเทศจีนกำลังทำอยู่อันนี้คือสิ่งที่เรากำลังลุยกันอยู่เรื่องข้อมูลตอนนี้มันมีเรื่องข้อมูลขย่งข้อมูลขย่งคืออะไรวันนี้ประเทศจีนไม่ให้ข้อมูลใครเลยเก็บข้อมูลของตัวเองไว้กับตัวอย่างเดียวเลยนะและ ฐานข้อมูลเนี่ยมันก็อยู่ในนี้นะประเทศทินก็ไม่ใช้ YouTube อยู่แล้วไม่ใช้ Facebook อยู่แล้วผลิตภัณฑ์ของ Google ก็ปกติไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วที่หัวเว่ยทำแล้วใส่ลงไปเนี่ยคนที่ใช้ส่วนมากก็จะเป็นคนข้างนอกอา้าวแล้วทำไมถึงใช้ Android Android กับแอปต่างๆใน Google มันก็คนละอย่างกันนะคะ Android เนี่ยเป็นของ ฟรีเนอะเอาไปใช้ได้ทำให้มือถือเปิดติดแล้วก็ทำฟังก์ชันพื้นฐานได้เนี่ยเนี้ยก็คืออันนี้คือฟังก์ชันพื้นฐานของ Android แต่ผลิตภัณฑ์ที่แยกออกมาเป็น Google อย่างเช่น f c e e o o o เอ o ย u u u e e แอปหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นแยกออกมาเป็นของ Facebook ของ Google นี่เป็นของอเมริกานะซึ่งมันจะต้องซื้อไลเซนอะไรกันอีกเรื่องหนึ่งสงเรื่องก็คือถ้าทำให้เครื่องเปิดติดโดยใช้ Android ได้เลยสบายมาก แต่แอปต่างๆที่มาวางไว้บนระบบนี่แหละที่เป็นสิ่งที่เขาพิพาทกันอยู่ซึ่งตอนนี้ก็พักยกกันเนอะตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นรอไปอีกประมาณเกือบเกือบ90วันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ข้อมูลมันขย e งคืออะไรจีนไม่ให้ข้อมูลของเขากับใครเลยจีนเป็นการรวบรวมและเก็บข้อมูลของเขาไว้กับตัวเองแล้วจัดการของตัวเองแต่ยังส่งผลิตภัณฑ์ของจีน ต่างๆน,น,นานาเช่นหัวเว่ยเสี่ยวหมีซึ่ง,งเขาอ่านว่าเสี่ยวมีไหมหรือเสี่ยวมีเสี่ยวมีใช่ไหมเสี่ยวมีเนี่ยนะคะที่ออกไปข้างนอกเมย์ไปที่ฟอร์จูนทาวน์นาะเมย์ก็เห็นไอ้ร้านของเสี่ยวมีนั่นแหละสวยมากมันเหมือนกับมูจิเวอร์ชันไฮเทคอะเออแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อของมาลองใช้ว่ามันจะทนทานไหมแต่หลายๆคนก็ได้ข่าวว่าประทับใจเนะคือหน้าตามันก็ดีแหละเพราะฉะนั้นตัวของเขาเองส่งของออกไปข้างนอกโดยที่ข้อมูลของคนจีนเนี่ยไม่ให้ใครเลย แต่ข้อมูลของอเมริกานี่เป็นก้อนใหญ่ก้อนโลกตอนนี้ข้อมูลแยกกันเป็น2ส,ส่วนถ้าคุณจะควบคุมโลกให้ได้คุณต้องควบคุมข้อมูลวันนี้เนี่ยการที่มีเขตปกครองมีมองเขตปกครอง2แบบนะเขตปกครองตามประเทศ เขตปกครองตามแพลตฟอร์มก็คือเขตปกครองตามแบบเขต Facebook อย่างเงี้ยเขาก็จะโน้มน้าวเราได้แบบนึงเขตปกครองตาม VChat เขาก็จะโน้มน้าวเราแบบนึงแล้วเขตปกครองตาม Google อะไรเงี้ยมันก็จะมีการโน้มน้าวเราอีกแบบนึงซึ่งเมย์ก็อาจจะเป็นบุคคลหลายแพลตฟอร์มเหมือนกันเนะเออเราก็สามารถจะเห็นข้อมูลจากหลายๆอย่างแต่เขตการปกครองมันคือการ เพื่อนๆอ,อันนี้ที่กเมย์ถามเพื่อนๆที่บอกว่าเพื่อนๆคิดว่าเขาสามารถควบคุมเราได้ไหมเขาสามารถโน้มน้าวเราได้ไหมเขาสามารถชักจูงเราให้มีความเห็นต่อพักการเมืองต่อการทํางานต่อความคิดตัดสินใจใน,น,นอนาคตต่อก,การใช้เงินช้อปปิ้งต่อการไปเที่ยวของเราได้ไหมเออแล้วถ้าเกิดว่าเขาควบคุมเราได้เรายอมให้เขาควบคุมเรามากน้อยขนาดไหนซึ่งพอตอนจบแล้วเนี่ย โลกของเราอันนี้เป็นความเห็นของเมย์นะโลกของเราเนี่ยนะคะจะถูกเทคโนโลยีมาปกครองไม่ว่าเทคโนโลยีจะพูดว่าเหื่อง decentralized หรือการกระจายข้อมูลอย่างไรก็ตามแต่ในที่สุดแล้วข้อมูลมันจะควรจะถูกรวมเป็นทางเดียวกันเพื่อการบริหารจัดการโดยง่าย แล้วเวลาที่ข้อมูลถูกบริหารจัดการจากถังเดียวกันจากก้อนเดียวกันและข้อมูลเราถูกทํานายออกมาได้ว่าจะมีพฤติกรรมแบบไหนอย่างไรเพื่อนๆคิดว่าเราจะรอดจากการถูกโน้มน้าวไหมเอออันนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าคิดนะคะเพราะการโน้มน้าวของจีนและการโน้มน้าวของอเมริกาและวิธีการตัดสินใจของสองประเทศนี้มีวัฒนธรรมพื้นฐานที่แตกต่างกัน โดยสิ้นเชิงเลยค่ะและถ้าใครชนะในสงคารามการค้าครั้งนี้ mm hmm. เขาก็จะใช้วัฒนธรรมและความคิดแบบของเขาเนี่ยแหละค่ะ mm hmm. ที่มาใส่ในแอปพลิเคชันและเทคโนโลยี hmm. ที่เรากำลังจะใช้ไปอีกร้อยปี mm hmm. ก่อนจะจบขอนอกเรื่องนิดนึงถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่า เสื้อตัวนี้คุณหน้าคุณตาก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะเพราะมันทํามาจากผ้าม่านของอีเกียแต่เมย์ก็ว่าสวยดีเนาะชอบอะไรเงี้ยก็เลยใส่มาไม่มีอะไรนอกเรื่องนิดหน่อยก็ขอบคุณมากนะคะที่ดูกันมาจนจบเลยแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe และกดกระดิ่งก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะ